มาพบกับ English by Kubi อีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้ค่ะเราจะมาเรียนอะไรกันนั้นเดี๋ยวเราต้องรอติดตามดูนะแต่ก่อนอื่นคุณครูขอทบทวนบทเรียนในสัปดาห์ที่แล้วๆก่อนนะคะ2สัปดาห์ก่อนหน้าสัปดาห์ที่แล้วเนาะไม่ใช่2สัปดาห์สิเพราะว่า1สัปดาห์มี2คาบ2คาบที่แล้ว2คาบที่แล้วเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องแกรมมาแกรมมาหมายถึงไวยากรณ์ถูกต้องไหมคะซึ่งเราได้เรียนไวยากรณ์เกี่ยวกับเรื่องรูปประโยคถามตอบเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยนั่นเองค่ะถ้าเราต้องการจะถามเขาว่าคุณเป็นอะไรไม่สบายหรือว่าไม่สบายเป็นอะไรอยากถามเขาว่าเป็นอะไรไม่สบายอ่ะเป็นอะไรประมาณนี้นะคะเราจะใช้คำถามว่า what is the matter with you ก็คือคุณเป็นอะไรไม่สบายนั่นเองเวลาเขาถามอยู่เราก็ต้องตอบ I ถูกต้องไหมคะหรือแม้แต่มีใครถามเราว่า what is the matter with youคุณเป็นอะไรหรอเวลาตอบแล้วก็ต้องตอบตัวเราก็คือ I ถูกต้องไหมคะ I ตามด้วย have ตามด้วยอาการเจ็บป่วยยกตัวอย่างเช่น I have a fever ฉันเป็นไข้นั่นเองนะคะแล้วถ้าเราต้องการถามถึงบุคคลที่3แล้วก็แค่เปลี่ยนเป็น What is the matter with ก็คือกับใครล่ะคุณต้องตามถามถึงใครถ้าไม่ถามอยู่ถาม him ได้ไหมได้ถามเขาผู้ชายคนนั้นถาม her ได้ไหมได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อีกคาบหนึ่งเนาะเราก็มาเรียนเกี่ยวกับเรื่องอาการเจ็บป่วยเหมือนเดินการถามอาการเจ็บป่วยแต่ว่าเป็นการถามอาการเจ็บป่วยเกี่ยวกับอดีตหรือว่าที่ผ่านมาในอดีตนั่นเองนะคะยกอย่างเช่นคล้ายกับเราจะถามว่าเมื่อวานเขาไม่สบายเป็นอะไรนั่นเองเราจะใช้คำถามว่า what was the matter with you yesterday นั่นก็คือเป็นความหมายว่าเมื่อวานนี้นั่นเองนะคะเป็นตัวบ่งบอกเวลาว่ามันเป็นอดีตไปแล้วถูกต้องไหมคะเวลาเราตอบเราก็จะตอบว่า I had ไม่ใช่ I have ตามด้วยอาการแล้วนะจะเป็น I had ตามด้วยอาการเจ็บป่วยยกตัวอย่างเช่น I have a headache ฉันปวดหัวนั่นเองนะคะส่วนสัปดาห์นี้ค่ะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องรูปประโยคคำถามคำตอบเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยเหมือนเดิมนะจ๊ะแต่ว่าจะเป็นการถามถึงเหตุผลหรือว่าสาเหตุนั่นเองซึ่งในภาษาอังกฤษการถามถึงเหตุผลต้องการให้เขาบอกว่าเหตุผลให้เขาบอกสาเหตุเราจะใช้คำว่า why why นั่นเอง why ออกเสียงว่า why ก็หมายถึงว่าทำไมการที่เราจะถามใครสักคนว่าทำไมคุณถึงรักเขา why did you love him ทำไมคุณถึงรักเขาเราก็ต้องตามเราก็ต้องการคำตอบว่าเหตุผลถูกต้องไหมลูกอยากให้เขาบอกเหตุผลหรือว่าสาเหตุทำไมถึงรักเขา why did you love him ทำไมคุณถึงรักเขา because ก็หมายถึงเพราะว่าเวลาไม่ว่านักเรียนจะเรียนสูงแค่ไหนจำไว้เลยว่าถ้าเมื่อไรที่มันมีการถามว่า why มันถามถึงเหตุผลเวลาเราตอบเราต้องตอบว่า because ก็หมายถึงเพราะว่าบอกสาเหตุเพราะว่าเขาดีนะฉันรักเขาเพราะเขาดี because he is kindnessเพราะว่าเขาเป็นคนดีไงฉันก็เลยรักเขาไงประมาณนี้เนาะแต่วันนี้เราไม่ได้เกี่ยวกับการถามเกี่ยวกับรักเขาไม่รักเขานะแต่วันนี้เราจะมาถามเกี่ยวกับประโยคการใช้ why กันถามถึงเหตุผลเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยนั่นเองนะคะนั่นก็คือเราจะถามเขาว่าทำไมคุณถึงเป็นจุดๆตามด้วยอาการนั่นเองนะคะทำไมคุณถึงเป็นหวัดทำไมคุณถึงเป็นไข้ทำไมคุณถึงปวดท้องนั่นเองนะคะเราจะพูดว่ายังไงเรามาดูกันเลยค่ะในภาษาอังกฤษถ้าเราจะพูดถึงประโยคคำถามว่าทำไมคุณถึงเป็นจุดๆนะเราจะใช้คำถามที่ว่า why did you หรือ he หรือ she หรือ they ตามด้วยคำเหล่านี้จะเป็นกลุ่มเดียวกันแต่เวลานักเรียนเลือกใช้ต้องเลือกใช้ตัวไหนตัวหนึ่งเห็นเครื่องหมายขีดslashไหมลูกเนี่ยเครื่องหมายslashจำเลยว่าภาษาอังกฤษถ้าเมื่อไหร่นักเรียนเห็นเครื่องหมายslashตัวเนี้ยเครื่องหมายslashเนี่ยเครื่องหมายslashตัวเนี้ยมันเป็นการให้เราเลือกอันใดอันหนึ่งถูกต้องไหมคะซึ่งเราจะเลือกอันไหนอันหนึ่งขึ้นอยู่กับคนที่เราพูดด้วยถ้าพูดกันสองคนก็คือถาม you ตอบ I แต่ถ้าถามถึงเขาผู้ชายเราจะใช้ he
ถ้าถามถึงเขาผู้หญิงก็คือใช้ชีถูกต้องไหมคะแต่ถ้าถามถึงพวกเขาก็เป็นเดย์นั่นเองค่ะตามด้วยอะไรตามด้วย get G E T get ตามด้วยอาการเจ็บป่วยยกตัวอย่างเช่น why did you get a toothache why did you get a toothache ทำไมคุณถึงปวดฟันล่ะเวลาตอบครูบีบอกไปแล้วเมื่อไรที่นักเรียนเห็นประโยค why อันเนี้ยต้องเป็น question mark นะจ๊ะคำถามไม่ใช่จุด full stop นะถ้าเมื่อไรเป็นประโยคบอกเล่าเราถึงใส่ตัวจุด full stop แต่เองแต่ถ้าเมื่อไรเป็นคำถามเราจะต้องใส่เป็น question mark very good เก่งมากค่ะอันนี้เป็นเรื่องง่ายๆ basic ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเลยนะลูกจ๋าอ่ะต่อเลยจ้ะเมื่อเราถาม why แล้วใช่ไหม why did you get a toothache ทำไมคุณถึงปวดฟันหรอเวลาตอบก็ต้องตอบเป็น because ก็คือเพราะว่า because ตัวนี้หมายถึงเพราะว่าทำไมถึงปวดฟันเพราะว่า I หรือ she หรืI หรือ he หรือ she หรือ theyตามด้วยสาเหตุของอาการพูดง่ายๆก็คือเวลาตอบให้ตอบ because ตามด้วยประธานเขาถามอะไรประธานเป็น you ตอบ I เขาถามประธานเป็น he ตอบ he เขาถามประธานเป็นเขาถามหลอนก็หลอนเขาถาม day ก็ day ถูกต้องไหมคะตามด้วยสาเหตุของอาการที่เราปวดฟันยกตัวอย่างเช่น why did you get a toothache ทำไมคุณถึงปวดฟันเหรอ because เพราะว่า I ateToo much candy เพราะว่าฉันกินแคนดี้มากไปแต่อย่าลืมว่า eat ตัวนี้มันเป็น verb ช่องที่2เพราะว่าเขาถามว่าทำไมคุณถึงปวดฟันก็แปลว่าอาการน่ะอาการตรงนั้นน่ะคุณเป็นก่อนหน้านี้ไหมมันเป็นอาการที่เกิดขึ้นมาแล้วถูกต้องไหมคะI eat too much candy นั่นเองแล้วเรามาสรุปข้างล่างกันอีกทีนะคะการถามว่าทำไมคุณถึงจุดๆๆจะถามว่ายังไงยกตัวอย่างเช่นทำไมคุณถึงเป็นไข้เราจะใช้คำว่า Why did you get a fever ทำไมคุณถึงปวดฟัน Why did he get a toothache ทำไมเขาถึงปวดฟันWhy did she get a cold? ทำไมคุณถึงเป็นหวัด Why did they get a fever? ทำไมพวกเขาถึงเป็นไข้ตรงเนี้ยจำไว้เลยว่าใช้ตลอดเวลานักเรียนจะแต่งประโยคมันจะมาเปลี่ยนแค่ตรงนี้แต่ถ้าเราถามกัน2คนเราจะใช้คำว่า you ถูกต้องไหมคะถาม you ตอบ I พูดอันคำเหล่านี้คำเหล่านี้เราเรียกว่า pronounโพนาก็คือคำสรรพนามคือคำที่เราใช้เรียกแทนชื่อคนสัตว์สิ่งของนั่นเองค่ะตามด้วย get ตามด้วยอาการที่เขาเป็น Why did you get a fever ทำไมถึงเป็นไข้เวลาตอบง่ายมากขึ้นต้นด้วย because ตลอดเลยแล้วก็ตามด้วย pronoun ที่เป็นสรรพ pronoun ที่เป็น subject pronoun ถ้าถาม you ตอบI ถูกต้องไหมคะเขาถาม he คุณตอบอะไรอ่ะเขาตอบ he ถาม he ไปตอบ I ได้ไหมอ่ะไม่ได้ถาม she ไปตอบ they ได้ไหมไม่ได้ก็เขาถามถึงเขาผู้ชายคุณจะไปบอกเขาผู้หญิงได้ไหมล่ะไม่ได้ถูกต้องไหมคะเวลานักเรียนตอบจำไว้ว่าเมื่อไหร่มี why ตอบ because ตามด้วย subject pronoun แล้วก็ตามด้วยตามด้วยเหตุผลว่าทำไมคุณถึงเป็นไข้ทำไมคุณถึงปวดฟันทำไมคุณถึงตัวร้อนทำไมคุณถึงเป็นไข้ทำไมคุณถึงปวดหัวปวดคอปวดเอวไปทั่วร่างกายนั่นเองนะคะเข้าใจไหมคะให้ครูสรุปให้อีกทีไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปอีกทีสิง่ายๆในโน้ตครูบีนะอ่ะโน้ตนิดนึงนะอ่ะมาสรุปให้อีกทีเมื่อกี้การที่เราจะถามว่าคุณทำไมคุณถึงจุดๆๆตามด้วยอาการทำไมคุณถึงเกิดอาการเจ็บป่วยเหล่านั้นเราจะถามว่ายังไงคะจำได้ไหม why อะไรใครจำได้มาพูดพร้อมกันดีกว่า why อะไรคะ
why ต้องเป็นตัวใหญ่ไหมตัว W เพราะว่าขึ้นประโยคใช่ไหมคะhow ครูบีก็เขียนไม่สวยไม่สวยเนาะนักเรียนเนาะ why ทำไมไม่ขึ้นคะเหมือนมันไม่ทัดมือครูบีเลยเนาะเอาใหม่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 ไม่สวยเนี่ย why did ถูกต้องไหมคะ why did ถ้าเราถามอยู่พูดกันสองคนถามอยู่กับ I อ่ะอยู่กับ I ฉันกับคุณอ่ะ why did you ตามด้วย get ตามด้วยอะไรคะตามด้วยอาการเจ็บป่วยอาการเจ็บป่วยสมมุติว่าครูบีเขียนเสร็จแล้วนะ why did you get ตามด้วยอาการเจ็บป่วยยกตัวอย่างเช่น why did you get a fever ก็คือเป็นไข้ถูกต้องไหม fever มี question mark ด้วยนะเวลาตอบเมื่อมี why ก็ต้องตอบเป็น because เคยได้ยินไหมคะ because of the ก็เพราะคุณนั่นแหละwhy did you hurt ทำไมคุณอกหักอ่ะ because of you ก็เพราะคุณนั่นแหละนะ because I ตามด้วยนี้เลยBecause I ตามด้วยเหตุผลทำไมถึงเป็นไข้ Because I walk alone ฉันเดินตากฝนจ้าใช่ไหม Because ฉันเดินตากฝนตัวแรกถูกแล้วเอาใหม่ Because ฉันเดินตากฝนไงเข้าใจไหมคะพอเข้าใจเนาะถ้าเราจะถามว่าอาการเจ็บป่วยคุณเป็นอะไรจะบอกว่าWhy did you get ตามด้วยอาการเวลาตอบก็ตอบว่า because ตามด้วยเหตุผลเลย because เพราะว่าฉันจุดๆๆถ้าเขาถามเขาก็เพราะว่าเขาจุดๆๆตามด้วยอาการเหล่านั้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาลองแต่งประโยคด้วยกันสิตึ้งตึ้งตึ้ง I just well I can chokeI don't mind if I drink, if I smoke, I keep the with the guy. ไหนจ๊ะเดี๋ยวครูบีหาประโยคก่อนหน้าเนี้ยเป็นแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำแต่นี้คุณครูบีจะพานักเรียนมาฝึกอันนี้ค่ะให้นักเรียนดูภาพแล้วแต่งประโยคคำถามตอบเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยโดยให้เราตั้งคำถามว่า why ก็คือทำไมซึ่งในเนี้ยเขาให้คำกริยามาถูกต้องไหมก็คือเหตุผลว่าทำไมคุณเป็นอันนี้ให้นักเรียนดูรูปดูรูปเขาเป็นอะไรคะปวดหัวไหมเหมือนปวดหัวไหมเวลาเราจะถามว่าทำไมคุณถึงปวดหัวเราจะถามว่ายังไงคะ why อะไรลูก did เก่งมาก why didอันนี้เขาไม่ได้ให้ชื่อไม่ได้ให้อะไรมาเลยเราไม่รู้ว่าใครเราก็ใช้เป็น you ถูกต้องไหม why did you ตามด้วยล่ะคะ get ปวดหัวภาษาอังกฤษคือ headache ถูกต้องไหม ache แล้วก็มีเครื่องหมาย question mark อันนี้ครูบีอาจจะเขียนตัวเล็กแรกๆตัวใหญ่เนาะหลังๆไปตัวเล็กนิดเดียว Why did you get a headache ทำไมคุณตุงถึงปวดหัวเขาถามทำไมก็ต้องตอบเป็น because ถูกต้องไหมขึ้นต้นประโยคด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เสมอ be ไม่ใช่ be ครูนะหรือ be because หมายถึงเพราะว่าถามอยู่ตอบอะไร because I ส่วนนักเรียนเวลาทำนักเรียนตอบ because I แล้วตามด้วยเหตุผลก็คือเขาให้มาแล้วไงให้นักเรียนลอกไปจนหมดเลย because go to bed late
อ๋อเพราะว่าฉันนอนดึกก็ดีฉันเข้านอนดึกอย่าลืมจุดฟูลสต็อปด้วยนะเพราะว่าฉันเข้านอนดึกไงนั่นเองนะคะถัดมาค่ะเอาข้อ6ข้อ6อ่ะนักเรียนคิดว่าเราจะถามเขาว่าอะไรเขาเป็นอะไรนอนแบบสมมากเลยเหมือนคนเป็นไข้ปะเป็นไข้เราจะถามว่ายังไงคะเขาไม่ได้ให้ชื่อมาไม่ได้ประธานดังนั้นแล้วก็เอาเป็นประธานเป็นอยู่ก็จะถามว่า whyตัวใหญ่อีกแล้วหลังๆไปก็จะตัวเล็กนะครูบีนะ Why did you get เป็นไข้ภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรคะ A fever เก่งมาก A fever ทำไมคุณถึงเป็นไข้เขาให้เหตุผลมาแล้วเนี่ยเดินตากแดดเวลาตอบก็ต้องตอบเป็นถาม why ทำไมก็ต้องขึ้นต้นด้วย because because I ถามอยู่ตอบ I because I อะไรล่ะเขาให้มาแล้วเนี่ย I walk in the sun นักเรียนก็เขียนไป I walk in the sunก็เพราะว่าฉันเดินตากแดดแบบแดดร้อนๆฉันก็ไปเดินตากแดดกลับมาตอนเย็นฉันก็เป็นไข้เลยอ่ะนั่นเองนะคะพอเข้าใจไหมคะพอเข้าใจแล้วก็ทำได้ไหมคะมาดูถึงแบบฝึกหัดเราเลยค่ะแบบฝึกหัดคุณครูจะให้เราทำแค่2ข้อนี้ให้เราดูรูปภาพว่าเขาเป็นอะไรแล้วก็ถามเขาว่าทำไมเขาถึงเป็นอาการนั้นโดยการถามว่าทำไมจะขึ้นต้นด้วย why ถูกต้องไหมคะแล้วก็เวลาตอบก็ตอบว่า becauseI ตามด้วยนี่เลยที่เขาให้มาเลยนั่นเองนะคะลองทำดูแค่2ข้อเองนะคะครูคะใบงานอันนี้อยู่ไหนอ่ะใบงานอันนี้อยู่ไหนคะใบงานอันนี้นะคะเดี๋ยวครูจะเอาใส่ไว้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอ YouTube นี้เลยนักเรียนกดเข้าไปคำอธิบายของคลิป YouTube เนี้ยของครูบีใต้ YouTube ตรงเนี้ยมันจะมีลิงก์ให้เข้าไปทำใบงานนะคะหวังว่านักเรียนจะทำเต็มกันทุกคนนะให้แค่2ข้อเองขอให้ลัคกี้โชคดีนะคะ See you again next time ค่ะ